ขอเสียงปรบมือให้สสทั้งสองท่านด้วยครับครับเดี๋ยวก็ให้พลเอกทวีนะครับได้พบปากกับพี่น้องชาวตำบลลางจระเข้ครับครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านนะฮะมาพี่รับส่งนี่เลยฟังก่อนก็เดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับที่ยังไม่ได้รับนะครับยังไม่ได้รับถูกยังชีพนะครับมีคูปองเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่รออยู่ตรงนี้นะครับมาก็รับได้เลยนะครับมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวทางคณะนะครับจะลงไปดูนะครับจะลงไปดูน้ำนิดนึงนะครับและเดี๋ยวเสร็จให้กำลังใจหลายคนเนี่ยรวมวัดปราการที่กีฬามาเยอะทางร่วมทางห้าบริเวณตำบลลางจระเข้อำเภอเมืองนาซึ่งวันนี้เราก็จะมาให้กำลังใจพี่น้องและก็จะหาแนวทางการแก้ปัญหาระยะยาวครับแล้วก็มาให้กำลังใจเป็นหลักๆว่าถึงเกือบหลังคาต่อไปในวันข้างหน้าเนี่ยครับพวกเราจะสามารถหาวิธีการป้องกันน้ำท่วมเมื่อกี้ก็เจอคุณยายนะครับอายุ88ปีว่าประสบปัญหาน้ำท่วมมาในชีวิตเนี่ยกี่ครั้งเขาบอก3ครั้งครั้งแรกก็คือเมื่อปี50แล้วก็มาปี60และนี่ก็คือปีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยนะครับนี่แหละก็ไม่ให้เกิดขึ้นแน่นะพวกเราก็เดินทางไม่ต้องลงมาลงลำบากไหมครับต้องลงมารับครับตรงนี้เดินได้ครับเดินได้แล้วตรงนี้ครับระวังเดินอยู่เพื่อมาระวังโอ้ยหลานอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยครับปีโลกไป20-30 กว่าปี30 กว่าปีโอ้นะครับกำลังใจสู้นะย่านะสู้นะพวกเราเอาเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ครับพี่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วปกติมีรถมอเตอร์ไซค์อะไรมีไหมมีค่ะแล้วเอาไปไว้ที่ไหนตู้ฝั่งนู้นฝั่งตลาดเอาฝั่งตลาดปกติถนนมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะบ้านโอ๊ตถนนจอยใช่ไหมครับแล้วก็ออกไอ้ถนนที่ออกไปบ้านโพใหญ่ไม่เนี้ยครับคลองนี้จะความยาวมันจะมีระดับไหนมันจะคลองแม่น้ำเลยแล้วไม่ให้ยอดไข่ได้เลยจะติดที่แค่สีตาครับแต่ว่าน้องสายตาครับตอนนี้ก็ไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำหยุดมันยังไม่ได้เรียกแต่มันติดโควิดนี่ท่วมมายังไม่ลดเลยยังเลยครับมีแต่ขึ้นเรื่อยฮะตรงนี้ตรงนี้ท่านยืนห่วงนะเพราะว่าคือถ้าใครไม่มีภาพชีวิตอย่างนี้จะไม่รู้ความรู้สึกนะครับแล้วช่วงแบบนี้มีไฟฟ้าใช้ในบ้านมีครับเป็นอะไรก็เอาขึ้นสูงเลยทำปลั๊กทำสายไฟขึ้นสูงหมดขึ้นสูงหมดเอาหนักเลยเดี๋ยวเราจะลองไปดูว่ามันมีโครงการที่ระยะยาวที่ว่าจะแก้ปัญหาได้คือท่านสสทั้งสองท่านเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็จะพยายามเร่งรัดพวกเราจะเร่งรัดว่าในเมื่อเป็นเงินภาษีของพวกเราเราจะเห็นว่าเรือที่เรานั่งเนี่ยถ้าเป็นเรือเราคิดว่ารัฐบาลจากส่วนกลางเนี่ยก็คงจะไปไหนเวลาเกิดเหตุเนี่ยมันกว่าจะรู้ปัญหาชาวบ้านอย่างเงี้ยหรือจะอยู่ทุกวันเนี่ยมันจะช้ามีขึ้นไม่ลดลงเลยสำหรับหน้าหนูหนาวของไว้นะแล้วห้องน้ำยังใช้ได้นะป้านี่เคลื่อนไม่ได้วันสองวันขึ้นอีกแล้วแล้วลูกมีกี่คนได้อยู่กันกี่คนนะที่บ้านแล้วยังอยู่ไหมเหมือน4คนไปก็2ไปแล้วอยู่กันได้คนเราอยู่เป็นอะไรไปบ้างบ้านญาติมาเด็กธรรมดามีเด็กๆไหมครับธรรมดานะเด็กอยู่บนบ้านอ๋อแล้วแต่คนรู้ยังแข็งแรงไหมอยู่ไหมอยู่มีกำลังใจไหมตายหมดแล้วท่านไม่อยู่ใครป้าอยู่ใครอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมอยากจะบอกอะไรขอลูกก็อยู่ได้ความช่วยเหลือเรื่องอะไรไปทำงานที่ไหนบ้างช่วยเหลือทางด้านทางรองเท้าแพงทางบ้านอะไรเงี้ยมันสาวไม่ได้ทำมาเลี้ยงเราแล้วมันจะมีแยกกันอยู่ปูตอกไม่อยู่อ่ะนี่ทางบ้านก็อยู่นี่นะขึ้นลงดีๆนะบ้านปูในเรื่องที่อาศัยซ่อมแซมคือกลับบ้านทำไมกลางคืนในตัวต้องอยู่นี่เลยขอบคุณมากนะครับตรงนี้ก็หมู่เจ็ดบางวันเนี่ยอยู่บ้านแล้วหาอะไรปลูกไว้ขนาดโต๊ะอะไรเนี่ยโอ้โหท่านสสในบ้านแล้วถามคุณลุงหน่อยไหมน้องถามคุณในบ้านใครครับพี่เดี๋ยวครับในบ้านป้าพี่ชินนี่เป็นยังไงพี่จงนี่ครับเป็นครับอยู่กันกี่คนครับที่บ้าน8 คนพ่อไปทำงานกันไปทำงานด้วยกันแล้วจะใช้อะไรใช้เรือใช้เรือขาอ๋อพายเรือไปทำงานจ้ะ
กลางวันคุณยายก็อยู่บ้านคนเดียวอ่ะก็บางทีก็อยู่กับเด็กน้อยจะปล่อยให้เขาลงอยู่ในร้านนะไม่ได้เลยจ้ะผมต้องถ้าพ่อผมมาให้กำลังใจนะฮะด้วยความห่วงใยเนี่ยจะเป็นท่านสสในพื้นที่เราดูแลทั้งสองคนเลยของพี่รันทักค่ะโอเคท่านสสนกอย่างนั้นเดี๋ยวจะขอญาติไม่รบกวนคุณยายนะเดี๋ยวถ้าเราจะไปดูสู้ๆนะครับคุณยายปีนี้ก็น้ำท่วมในพิทยาโดยเฉพาะอำเภอเสนาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มลุ่มแม่น้ำน้อยแม่น้ำน้อยมันจะมีลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยนะแล้วก็ได้รับผลกระทบ3จังหวัดภาคตั้งแต่ปี2560มา 3-4 ปีแล้วไม่ได้ท่วมปีนี้ก็มาท่วมเยอะแล้วก็ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนแล้วโดยเฉพาะจังหวัดอยุธยาเนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือจะมีน้ำท่วมซ้ำซากเนื่องจากเป็นที่ลุ่มแล้วก็กรณีน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่มาเนี่ยพอมาถึงจังหวัดอยุธยาเนี่ยสภาพพื้นที่มันจะเป็นค่อนข้างเหมือนเป็นคลองขุ่นแล้วก็เส้นทางคลองอะไรต่างๆที่ระบายน้ำจะคดเคี้ยวแล้วก็จะทำให้น้ำมันลดไปทางชาวบ้านคนในอยุธยาก็มีความรู้สึกว่าทำไมถึงน้ำท่วมซ้ำซากสำรวจความเสียหายและได้นำเจ้าหน้าที่จากท่านเลขาธิการธรรมชาติก็จะมาหาแนวทางแก้ไขนะครับในระยะยาวว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือว่าเป็นพื้นที่ที่รับน้ำอยู่ตลอดเวลาพอดีวันนั้นเจอที่บ้านน้องเขยเขาครับที่ราชชิตครับผมก็เลยว่าเต้นกันสนุกสนานไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ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 ใช่ครับใช่ยิ้มม้วนหางได้ไหมอ๋อครับผมครับผมได้ความคืบหน้าการทำโครงการปั่นน้ำหลากหลายพัฒนาน้ำหลากหลายจากบางบานบางไทยบางไซนะระยะทางเกือบ30กิโลเมตรรู้สึก22กิโลเมตรกว่าแล้วยังมีการสร้างประตูน้ำแต่ในพื้นที่ถามจากท่านรองอธิบดีกรมชลประทานครับหัวหน้าโครงการเนี่ยการก่อสร้างเนื่องจากฝนตกก็เราอาจจะไปดูได้เฉพาะประตูน้ำคุณผู้ชมแล้วก็ชาวบ้านบอกว่าปริมาณน้ำเกือบจะเท่าปี54นะครับแต่ว่ายังไม่เท่านะฮะแล้วก็มีความการใช้ชีวิตอย่างลำบากนะครับเพราะว่าถนนถูกตัดขาดทั้งหมดนะครับต้องเข้าออกจากหมู่บ้านด้วยการใช้เรือเข้านานนะครับก็คนก็เรื่องการประกอบอาชีพมีปัญหานะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมงานก็น้อยลงนะครับของมาน้ำก็ครับที่นี่ครับผมอ๋อครับผมครับเอาเลยครับผมก็มีราคานะครับผมก็น้ำหยาดน้ำเท่าไหร่ประมาณสักเมื่อเช้าน่าจะประมาณ 2,700 อ๋อมันเกิน700ก็ต้องปล่อยใช่ไหมครับคือเราช่วยไว้ได้อยู่ต้องช่วยหน่วงน้ำไว้ได้จนถึงระดับหนึ่งแล้วฮะตอนนี้ก็ต้องระบายออกมานะครับนี้เรามาดูความซ้ำซากของเขานะครับอันนี้เป็นสถิติย้อนหลังกว่าเกือบ60ปีนะครับจะเห็นได้ว่าระดับน้ำเนี่ยที่ต่ำกว่าพันมีอยู่เพียงแค่ประมาณสัก10ปีที่เหลือสูงคือวันที่สูงเนี่ยก็คือความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นแถวๆทางใต้แค่ปุ๊บน้ำจะยกตัวขึ้นยกตัวปุ๊บแล้วจะพยายามไหลมาตรงนี้แทนนะครับนี่โครงการของเราเนี่ยก็คือเราจะทำประตูเนี่ยเพื่อควบคุมให้มันเข้าในปริมาณที่พอเหมาะพอควรอย่างณวันนี้นี่คือประตูนี้ประตูนี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นลูกขยายนะครับตัวนี้ก็ณวันนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็มีแผนที่จะทำปากคลองบางหลวงหรือปากคลองโขงเขงตัวนี้นะครับและอีกตัวหนึ่งที่เป็นคลองระบายน้ำหลักบางสายนี่คลองลัดหลายท่านบอกว่าเอ๊ะทำแล้วน้ำคิดว่าโครงการนี้ก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนได้รับฟังเนี่ยเวลาเราไปเยี่ยมชาวบ้านก็จะถามว่าเขาจะต้องอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตไหมแล้วเราต้องมีช่องทางไหมวันนี้ได้ฟังจาก
ผู้แทนกรมผมที่รับผิดชอบโครงการก็ถือว่าท่านได้ทำหน้าที่พยายามศึกษาสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็คนบางบ้านเนี่ยบางทีเขาก็เข้าใจว่าเขาต้องอยู่กับน้ำแต่ทำอย่างไรจะน้ำท่วมและหายเร็วคือวันนี้สิ่งที่เราพบกับชาวบ้านเนี่ยคือถ้าเป็นคนที่อื่นไม่เคยเนี่ยจะทุกข์มากเลยแต่เขารู้ว่า